นิเมะคัทเลสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับการสรุปอนิเมะเรื่องขอให้รักเรานี้มีความสุขบทที่5ชื่อเรื่องว่าแรงกระเพื่อมณบ้านตระกูลคุโดตอนนี้เจ้าของร้านก็ได้นำชุดที่สั่งตัดมาให้มีโยที่บ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านกับยูริเอนี่อวยกันใหญ่เลยนะว่าสีชมพูของกิโมโนเข้ากับมิโยสุดๆไปเลยซึ่งนางเอกของเราก็ถูกใจกิโมโนสีซากุระมากเพราะว่ามันเหมือนกับชุดกิโมโนที่แม่ของมิโยเคยใส่ที่แรกนางเอกเราก็เกรงใจพระเอกเพราะว่าชุดกิโมโนพวกนี้แพงเกินไปเธอรับไว้ไม่ได้แต่พระเอกของเราก็บอกว่ารับไปเถอะนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่นางเอกถักเชือกผูกผมให้เขาแล้วกันนั่นก็ทำให้มิโยรู้สึกมีความสุขมากเลยเจ้าของร้านก็หันมายิ้มให้กับยูริเอะแบบส่งซิกกันนั่นแหละค่ะก่อนที่เธอจะหันมาบอกนางเอกว่าเนี่ยท่านคุโดะเป็นคนเลือกชุดให้หมดเลยนะโอ้ยอิ่มความสุขจะล้นออกปากเลยนางเอกของฉันดีใจมากๆแล้วก็บอกขอบคุณท่านคุโดะด้วยตัดมาที่บ้านทัตสึอิชิคายะก็มาพบกับผู้นำตระกูลซึ่งเป็นพ่อของโคจินั่นเองเขาถามคายะว่าไม่อยากรู้หรอว่ามิโยะเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเอารูปมิโยะกับคุโดะให้ดูซึ่งในรูปนั้นคุโดก็คือผู้ชายที่คายะปิ๊งปังหน้าบ้านนั่นเองคายะรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงเลยที่มิโยะในรูปนี่ดูมีความสุขมากเธอรับไม่ได้เธอเลยขยี้รูปจนเกือบยับก่อนที่จะบอกว่าเธอจะขอร้องพ่อให้เปลี่ยนเรื่องคู่มั่นไอ้ผู้นำตระกูลทัตสึอิชิก็ยิ้มกลิ่มนะคะคายะเนี่ยหลอกง่ายเกินทางด้านของตระกูลคุโดมิโยของเราก็สวมชุดกิโมโนซากุระตัวใหม่ของเธอเข้าไปทำงานในห้องครัววันนี้เธอตั้งใจจะทำอาหารต้อนรับและชวนโกโดซึ่งเป็นลูกน้องของพระเอกมาเที่ยวบ้านในขณะที่พระเอกกับโกโดก็กำลังนั่งรถไปที่บ้านโกโดก็เอาแต่พูดใหญ่เลยนะว่าดีใจจังเลยที่จะได้เจอท่านมิโยอีกครั้งแทบจะทนไม่ไหวที่จะได้ชิมอาหารฝีมือท่านมิโยแล้วพระเอกของเราก็เข้มใสบอกว่าอย่าสนิทกับเธอให้มากนักสิไอ้ลูกน้องพระเอกก็แซวนะคะว่าแหมหัวหน้าหึงหรอครับนายทางด้านมิโยพอเธอทำอาหารเสร็จเธอก็แต่งหน้าแต่งตัวเพื่อรอรับนายท่านพอพระเอกมาถึงเขาก็ถีบโกโดลงจากรถด้วยความหมั่นไส้เกือบจุดไฟเผาลูกน้องตัวเองแล้วไม่ล่ะถ้าไม่ได้มิโยห้ามเอาไว้ก่อนพอเขาหันมาเห็นนางเอกเขาก็อึ้งไปเลยพอมิโยตอนนี้สวยมากโกโดก็แซวใหญ่เลยนะว่ามิโยสวยจริงๆแต่คุโดของเราเนี่ยแววตาอีกกับคนตกหลุมรักเลยนะก่อนที่เขาจะหลุดปากออกมาว่าสวยมากทำเอานางเอกของเราเขินไปเลยโอ้ยโกโดของฉันเป็นสตรีไปซะแล้วกูกลับดีกว่าอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยที่ต้นไม้ที่ไม่ไกลเราจะเห็นนกกระดาษตัวหนึ่งที่เฝ้ามองพวกเขาอยู่ซึ่งนกกระดาษตัวนั้นก็เป็นของคายะนั่นเองพอยิ่งคายะเห็นนางเอกมีความสุขแรงริษยาเธอก็เพิ่มขึ้นในบ้านของคุโดนั้นอาหารของมิโยน่ากินมากโกโดก็ชวนนะคะเล่นเอาคนขี้เล่นไปไม่เป็นเลยสรุปพอดื่มเสร็จโกโดก็กลับบ้านด้วยสภาพเมาแอพระเอกก็หันมาถามมิโยว่าได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำสมหวังแล้วก่อนที่จะลูบหัวนางเอกคืนเดียวกันนั้นคายะก็พยายามโน้มน้าวพ่อให้เปลี่ยนคู่มั่นกับมิโยอย่างเดียวเลยเธอบอกว่าเธอเหมาะกับการเป็นภรรยาของตระกูลคุโดมากกว่ามิโยแต่คายะก็ถูกว่ากลับว่าแทนที่จะเอาเวลามาสนใจเรื่องนี้ทำไมไม่ฝึกเป็นภรรยาที่ดีดีกว่าไหมโดนเลยทำให้คายะยิ่งไม่พอใจใหญ่เลยเธอถูกปลุกฝังมาจากแม่ว่ายังไงเธอก็ต้องดีกว่ามิโยให้ได้คายะเริ่มเลือดไปหาโคจิเธอถามเขาว่าโคจิอยากมั่นกับมิโยไหมทำให้โคจิสับสนมากๆเลยทางด้านมิโยเธอฝันร้ายว่าเห็นสัตว์ประหลาดกำลังเข้ามาทำร้ายเธอจากนั้นเธอก็เห็นแม่เลี้ยงกับคายะที่กำลังขังเธออยู่ในห้องมืดตอนนั้นเองคุโดก็เดินเข้ามาเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานเวทบางอย่างทั้งที่อาณาเขตของบ้านเขาก็กางเอาไว้พอเขาเห็นมิโยเริ่มระเมอเขาก็ตกใจมากเลยพยายามปลุกมิโยทันใดนั้นมิโยก็ตื่นขึ้นมาเธอเห็นว่าเขาใกล้เธอมากๆมิโยก็เลยหน้าแดงและถามเขาขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นคะคิโยกะบอกว่าเธอระเมอใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้บอกเขานะ